ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอความคิดเห็นของแฟนบอลชาวซัปโปโรนะครับที่มีต่อทีมรักของเขานะครับวันนี้เนี่ยคอนซาเดเรซัปโปโรเปิดบ้านไพ่เมกาตะเซนไดหนึ่งประตูต่อ3โดยเป็นการเล่นพ่ายแพ้ในนัดแรกในรอบ13นัดทุกรายการและในรอบ10นัดเกมลีกขณะที่ชนะทิพย์สงกระสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยมีชื่อแอสซิสให้อารโนซัดสุดสวยทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นนะครับจากแฟนบอลชาวซัปโปโรกันเลยครับคอมเมนต์ท่านที่1นะครับความคิดเห็นท่านที่1เขาบอกว่าเซนไดเนี่ยสุดยอดมากชนะทิพย์วันนี้หายไปจากเกมไม่มีบทบาทอะไรเลยหรือไม่มีใครฝากบอลไว้ที่ชนะทิพย์เลยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับได้บอกว่ารู้สึกว่าชนะเนี่ยจะหมดความมั่นใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาไม่ค่อยพาบอลไปข้างหน้าแล้วเขาคอยจะคือเคาะบอลคืนหลังอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าไม่เคยเห็นชนะจ่ายบอลสวยๆให้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกับชนะนะครับคอมเมนต์ต่อมาได้พวกบอกว่าลูกยิงของอารอนนี่สุดยอดเลยนะครับยิงไม่ได้1แต่เสียเป็น3วันนี้นี่แพ้เมกาตะเซนไดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชนะที่คนเก่าเนี่ยไปไหนคุณต้องสู้หน่อยนะครับคุณจะต้องวินหน่อยนะครับคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับได้พูดว่าเจโบทอยซูซูกิชนะทิพย์สู้แนวรับเมกาตะเซนไดไม่ได้เลยคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับได้บอกว่าชิระอินะครับจะต้องไปเล่นทางขวาดีกว่าทางซ้ายนะโค้ชเปลี่ยนแทคติกผิดพลาดคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับได้พูดว่าวันนี้เนี่ยซัปโปโรวางผู้เล่นผิดพลาดมากการเล่นนะครับเป็นรองเมกาตะเซนไดอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าแนวรับซัปโปโรเนี่ยยังมีความผิดพลาดเยอะนะครับทำไม่มีช่องว่างสำหรับการทำประตูของเมกาตะเซนไดคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับได้บอกว่าผมเมื่อชนะทิพย์เนี่ยขาดความมั่นใจเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ส่งบอลให้ชนะทิพย์เลยทำให้การสร้างสรรค์เกมไม่เกิดขึ้นคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับได้บอกว่าชนะกลับจากเล่นทีมชาติในฟอร์มไม่ดีเลยวิ่งหาพื้นที่ว่างไม่ดีเลยนะครับคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งได้บอกว่าวันนี้เวกาตะเซนไดเล่นได้ดีมากแนวรับซัปโปโรหลวมมากและเล่นได้ไม่แน่นอนคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับได้เขาบอกว่าซุงงะเนี่ยน่าจะลงเล่นตัวจริงมากกว่าเพราะว่าด้านซ้ายจะแน่นสแลชชิระอิเนี่ยไปวิ่งทางด้านขวาคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับได้พูดว่าโค้ชนะครับวางผู้เล่นผิดพลาดทำให้พ่ายเอกตะเซนไดไป3ประตูต่อ1ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาคอมเมนต์ว่าซัปโปโรสู้ต่อไปนะครับอันนี้มาให้กำลังใจคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับได้บอกกับชนะว่าชนะสู้ๆคุณจะต้องเติมพลังใหม่คุณต้องกลับมาให้ได้นะชนะคอมเมนต์อีกด้านหนึ่งนะครับได้บอกว่าวันนี้แนวรุกทำอะไรไม่ได้เลยลูคัสนะครับจะผิดพลาดหลายจังหวะแล้วก็จังหวะสุดท้ายเนี่ยก็จะผิดพลาดอยู่เลยคอมเมนต์ท่านต่อมาได้บอกว่าอาราโน่เนี่ยศีรษะด้านข้างเนี่ยบวมเห็นได้ชัดเลยจากการถูกเวกาตะเซนไดนะครับแนวรับเวกาตะเซนไดในมงถูกศีรษะเนี่ยนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาได้บอกว่าเท้าพระเจ้าดูชนะทิพย์เนี่ยช่วยเซฟได้ลูกหนึ่งนะครับในจังหวะที่แนวรุกของเมกาตะเซนไดหลุดไปเดียวๆนะครับชนะทิพย์ก็กลับไปปิดบังได้คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับเขาบอกว่าซัปโปโรจะต้องกลับไม้ไวเพราะว่าเหลือเวลาน้อยมากสำหรับ ACL คอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับได้พูดเกี่ยวกับชนะว่าชนะทิพย์ปีนี้นี่ยิงน้อยมากไม่เหมือนกับปีที่แล้วเลยที่เขาเล่นอย่างโดดเด่นปีนี้ไม่โดดเด่นเลยปีนี้เขาหายไปจากเกมตลอดเขาไม่ได้เข้าไปยืนในกรอบเขตโทษเลยนะปีนี้เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าโกซุนยุนเซฟได้หลายลูกแต่ก็เอาไม่อยู่คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับได้กล่าวว่าลามอนโลเปสของเซนไดเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเขาเกือบยิงได้หลายลูกเลยคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับคิโยโดะนะครับผู้เล่นอดีตผู้เล่นซัปโปโรนั่นโยโดหรือเปล่าเขาเล่นให้กับซัปโปโรแต่ตอนนี้เขาย้ายไปเล่นให้กับเมกาตะเซนไดแล้วหรือคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทำไมเขาไม่เอาซุงะลงทางด้านซ้ายตั้งแต่ต้นเกมล่ะเพราะว่าการบุกทางซ้ายเนี่ยทำได้ไม่ดีชิระอิจะต้องเล่นทางด้านขวาไม่ใช่มาเล่นทางด้านซ้าย
คอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะครับได้กล่าวว่าชนาธิปเนี่ยหายไปไหนชนาธิปคนเก่าหายไปไหนเราจะไป ACL ด้วยกันหรือเปล่าชนาธิปนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลชาวซัปโปโรนะครับที่มีต่อทีมรักที่พ่ายให้กับฟุกุตะเซนไดนะครับแล้วก็ทำให้การที่จะไป ACL นั้นเลื่อนลางทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะเหลืออีกถ้วยเดียวนะครับถ้วยรูวานครับก็คงจะไปชิงในถ้วยนั้นนะครับเอาละครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนาธิปด้วยนะครับสวัสดีครับ There's a distance between us It's getting hard to reach out Haven't seen you in seasons But all I hear is your voice I know